ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปัญญุทิคาชื่อเล่นชื่อปันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสตรีสิริเกตโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมคุณพ่อชื่อนายพลยุทธิคาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวคุณแม่ชื่อนางกัญจารัจันพาวเป็นแม่บ้านค่ะครอบครัวของหนูมีทั้งหมด6คนประกอบไปด้วยคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ตัวหนูแล้วก็น้องชายค่ะครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นและมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอยามว่างนะคะพวกเราก็จะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นเช่นการทำขนมเพื่อบริจาคการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะสิ่งเหล่านี้ช่วยหล่อหลอมให้หนูเป็นคนดีและมีความเอื้อเฟื้อทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นอยู่เสมอค่ะได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิภาคโครงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รางวัลเหรียญทองแดงในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติปีพุทธศักราช2562รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสุดภูมิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และมัธยมศึกษาปีที่3ในการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2562และ2563รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ประจำปีการศึกษา2561และ2562รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ประจำปีการศึกษา2562รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงงานทางวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2561ด้านความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาประเภทกีฬาฟุตบอลเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะประเภทกีฬาบาสเกตบอลเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษมีความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษค่ะแล้วเคยศึกษาในโปรแกรมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์มีทักษะทางด้านการวาดภาพระบายสีการเล่นอูคูเลเล่และทักษะทางด้านการรำค่ะสุดท้ายนี้มีอีกหนึ่งความสามารถที่หนูมีความถนัดเป็นพิเศษค่ะคือความสามารถในการประกอบอาหารซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันการแปรรูปอาหารในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคค่ะเรียนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทานมทส.รุ่นที่13ประจำปีการศึกษา2564ที่เคารพทุกท่านโรงเรียนสตรีสิริเกตได้พิจารณาคัดเลือกเด็กหญิงปัญญุทิคานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สมัครเข้ารับทุนในปีการศึกษา2564ในครั้งนี้เด็กหญิงปัญญุทิคานั้นเป็นนักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.90 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยประหยัดมัธยัสถ์มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและยังเป็นบุคคลที่หารายได้ระหว่างเรียนในการจุนเจือครอบครัวโดยการขายสิ่งของออนไลน์เป็นบุคคลที่มีจิตอาสามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีความพร้อมที่จะศึกษา
ในระดับสูงขึ้นจนจบปริญญาตรีโรงเรียนสตรีสิริเกตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ในครั้งนี้จะพิจารณาเด็กหญิงปัญโยติกาโรงเรียนสตรีสิริเกตสมควรได้รับทุนในปีการศึกษานี้ครับขอบคุณครับเด็กหญิงปัญโยติกาเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ10เด็กหญิงปัญโยติกาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนสตรีสิริเกตเนื่องจากเด็กหญิงปัญโยติกาเป็นคนที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนขยันอดทนและชอบที่จะเติมเต็มความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมออีกทั้งยังมีภาวะความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกและเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตอาสาทำให้ปันเป็นคนที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆและคุณครูรักใคร่ทุกๆคนดิฉันนางนภศรเลิศศรีเป็นครูประจำชั้นของนางสาวปัญโยติกาน้องปันเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีมากนะเป็นเด็กที่มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหลายๆกิจกรรมนะคะอย่างเช่นงานศิลปะหัตถกรรมนะคะน้องก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศนะคะนอกจากนี้น้องยังมีความสามารถพิเศษด้านการทำอาหารด้านการฟ้อนรำนะคะในส่วนกับเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะน้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีร่าเริงแจ่มใสนะคะ อยู่กับเพื่อนก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็น้องจะเป็นคนที่ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นถือพานของห้องก็เป็นตัวแทนถือพานน้องเป็นรองฝ่ายกิจกรรมเวลามีกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลหรือกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเต้นโคเวอร์แดนซ์อย่างเงี้ยน้องก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ประสานเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีค่ะก็เป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนค่ะเด็กหญิงปัญโยติกาเป็นนักเรียนที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และบูรณาการในวิชาการงานอาชีพไปประยุกต์ใช้นะคะโดยการแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมะม่วงหาวมะนาวโหเขาสามารถที่จะแปรรูปอาหารเป็นอาหารคาวอาหารหวานไปแข่งขันในโครงงานแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติมาซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบธุรกิจร้านอาหารในอนาคตได้ค่ะผมนายธีรรัชวิทย์บุญมีวิเศษครับหนูนางสาวชัยสารักสูตรค่ะครับปันเป็นคนที่ร่าเริงตลอดเวลาครับเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆเข้ากับเพื่อนง่ายเวลาพูดปัญหาอะไรก็ช่วยให้คำปรึกษาตลอดครับค่ะเวลาหนูไม่เข้าใจในการบ้านนะคะหนูก็จะไปปรึกษาปันค่ะให้ปันช่วยสอนช่วยบอกวิธีคิดค่ะพอหนูไปปรึกษากับปันนะคะปันก็จะบอกวิธีคิดแล้วก็จะช่วยสอนวิธีคิดค่ะทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นค่ะกิจกรรมที่หนูเข้าร่วมมีดังนี้ค่ะกิจกรรมภายนอกและภายในโรงเรียน 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเองเช่นค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ายลูกเสือยุวกาชาดเนนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์2. กิจกรรมจิตอาสาทำบุญปันรักให้น้องๆที่โรงพยาบาลศรีสะเกษต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษา 3. กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทยเข้าเฝ้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4. กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศลและสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมแคมปิ้งรันวิ่งท่ามกลางสายลมหนาวหลวงปู่ทวดเขาใหญ่2020เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งทุ่งกระบานกระบาย2020 5. กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนทำเสื้อมาย้อมขายผ่านออนไลน์ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทำให้มีรายได้เพียงพอที่จะแบ่งเบาภาระครอบครัวในอนาคตเมื่อหนูสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หนูมีความฝันที่อยากจะศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์และอยากประกอบอาชีพเป็นคุณหมอเพราะอยากช่วยเหลือผู้อื่นค่ะหนูอยากประกอบ
อาชีพเป็นแพทย์อาสาที่ทำงานอยู่บนพื้นที่หรือจังหวัดที่ขาดแคลนถึงแม้ความฝันของหนูในตอนนี้อาจจะไม่เป็นจริงแต่หนูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้หนูจะทำความฝันของหนูเป็นจริงให้ได้ค่ะ